สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมกำลังเลี้ยวรถเข้าไปที่หาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการเดินทางนี่ก็ใช้ทางหลวงหมายเลข4นะครับวิ่งไปที่อำเภอชะอำพอถึงทางแยกประจวบชะอำก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูบรรยากาศนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่หาดชะอำกันเยอะยังไงตามผมมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศที่หาดชะอำตอนนี้ก็เข้ามาก็จะเจอทางแยกซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมไปสำรวจด้านขวาก่อนช่วงนี้ก็มีการหยุดนะครับทั้งหมด4วันนะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาที่หาดชะอำน่าจะเยอะอยู่วันนี้สำหรับด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีเตียงผ้าใบนะครับแล้วก็มีผู้คนก็มานั่งกันอยู่ส่วนมากก็จะมีรถจอดนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านท้ายของหาดไม่เหมาะกับการเล่นน้ำนะครับเพราะว่าตรงนี้มีหินเยอะเลยนะมีโขดหินต่างๆนะครับเหมาะกับการมานั่งชมวิวก็จะสังเกตว่าจะมีคนมาเดินเล่นซะมากกว่านะครับตรงนี้ก็ทำเป็นขั้นบันไดนะเป็นขั้นบันไดลงไปนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็มีก้อนหินมากเลยครับตรงนี้ฝั่งที่ผมอยู่นี่ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันนะครับโดยมากจะมีก็น้อยมากเพราะว่าก้อนหินเนี่ยจะเยอะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูทั้งหาดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงด้านขวานะไปจนถึงฝั่งด้านซ้ายของทางเข้าจุดที่เขาเล่นน้ำกันจะได้เห็นนะครับบรรยากาศทั้งหมดผมจะขยับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับหินเยอะนะสำหรับชายหาดชะอำเนี่ยก็มีเนื้อที่นะครับความยาวเนี่ยค่อนข้างมากเลยแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นหาดท้ายๆเลยนะครับของจังหวัดเพชรบุรีพอเลยไปหน่อยเนี่ยก็จะเป็นประจวบแล้วจังหวัดประจวบเด็กคนนี้ก็เล่นทรายนะครับตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ชอบนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเจ้าทรายเนี่ยมันเข้าไปทุกส่วนของร่างกายของผมเลยนะหลังจากที่ผมหมกทรายเสร็จแล้วกลับไปบ้านเนี่ยโหมันเข้าอยู่ในตัวผมหลายวันเลยหลังจากนั้นผมก็เลิกที่จะเอาทรายมากอบตัวอีกเลยผมเดินขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆก็จะสังเกตว่าก้อนหินเนี่ยก็เริ่มลดลงตรงนี้ก็พอเล่นน้ำได้นะครับตรงนี้นะเป็นชายหาดนะสำหรับหาดชะอำเนี่ยนะผมสังเกตดูว่าเขามีหลายบรรยากาศนะนักท่องเที่ยวเลยมากันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นหาดทรายที่ยาวแล้วก็มีมุมหลายๆมุมที่แตกต่างกัน
อย่างด้านขวาสุดที่ผมไปเนี่ยก็จะมีโขดหินเหมาะแก่การนั่งนะครับมองวิวมองทะเลมองฟ้าแต่ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำพอเลยเข้ามาหน่อยนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นทรายนะครับผืนทรายมากแล้วก็สามารถเล่นน้ำได้นี่ผมก็ดูเจ้าปูนะปูลมแล้วก็พยายามที่จะจับตัวมันให้ได้นะครับเพราะมันไวมากเลยนะคือมาทะเลหลายครั้งก็จับมันไม่ได้ทันทีวันนี้ผมก็จ้องเลยครับนี่ได้มาตัวหนึ่งมันก็ทำเป็นตายนะพอเราเผลอนะครับไปอย่างเร็วเลยพอเราเผลอเมื่อไหร่มันก็วับนะครับพวกนี้มันมีก็เรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดมุมนี้ก็เป็นเตียงผ้าใบนะครับสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนแล้วก็สั่งอาหารก็มาทานใกล้ๆกันนะครับบริเวณถนนเลียบชายหาดก็มีร้านอาหารทั่วไปจำหน่ายเกี่ยวกับอาหารทะเลก็มีปูมีแมงดาทะเลมีกุ้งมีหอยนะครับก็มีราคาก็มี680 500 400ก็ไล่เรียงกันไปตามขนาดเป็นปูสดๆนะครับอันนี้ปูแบบว่าดิ้นเลยนะเป็นๆเลยนะครับตรงนี้ก็480บาทก็ผมดูนะมีด้วยกันหลายๆเจ้านะครับเขาก็จะอยู่ด้านริมนะอยู่ตรงข้ามกับในฝั่งของเตียงผ้าใบแล้วก็มีบางร้านที่สามารถที่จะปรุงให้เราเลยนะก็มีน้ำจิ้มนะครับแล้วก็มีการปิ้งๆย่างๆแสำหรับท่านที่มาทะเลแล้วต้องการอาหารสดๆแล้วก็เรียกว่าเป็นๆกันเลยนะตัวเป็นๆบริเวณนี้ก็มีนะครับที่หาดชะอำตรงนี้ก็เป็นมุมด้านขวาของทางเข้านี่ก็เป็น550บาทนะเยอะแยะนะครับมีมากมายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูด้านซ้ายนะตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับนี่ผมมาด้านขวาแล้วเดี๋ยวผมตรงไปก็จะเป็นส่วนด้านซ้ายของทางเข้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านซ้ายนี่ก็บรรยากาศก็ไม่เหมือนด้านขวาสำหรับท่านที่ดูคลิปนะดูคลิปวิดีโอต้องการบรรยากาศแบบนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับหรือเล่นน้ำหรือบรรยากาศมุมไหนที่ถูกใจเนี่ยก็ลองดูเพื่อที่จะไปจุดหมายได้ถูกต้องนะครับที่เข้ามาแล้วก็จะไปซ้ายหรือขวาดีสำหรับด้านซ้ายนี่โอ้โหนะครับผืนทรายนี่กว้างนะ
ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนด้านขวานะผืนทรายกว้างมาก็เจอม้าอยู่1ตัวด้านนี้ก็มีเตียงผ้าใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยจะดูโล่งแล้วก็มองดูนะครับทรายจะเยอะนะทรายนุ่มนะครับทรายตรงนี้นุ่มนะนุ่มเท้าตอนนี้ก็มาดูบริเวณหาดทรายกันก่อนเดี๋ยวผมพาเดินไปที่ริมทะเลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะโอ้โหนี่ห่างมากเลยนะไกลมากเลยอันนี้ก็เป็นไอ้เรือบางทีก็เรียกว่าเรือกล้วยนะที่ลากนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนกันรูปร่างเหมือนอุลตร้าแมนเลยเนี่ยนี่ก็มองเป็นว่าวนะเป็นว่าวว่าวเครื่องบินจะเห็นว่ากว้างมากๆเลยนะสำหรับชายหาดตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าด้านซ้ายนะครับสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ตรงนี้เลยนะเวลาน้ำลงนะครับแบบนี้นะน้ำลงประมาณนี้นะก็จะเป็นแอ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งแล้วตรงเลยไปหน่อยเนี่ยก็มีคนเดินอยู่นะครับถ้าเราจะลงน้ำลึกเนี่ยเราก็ต้องเดินไปนะตรงนี้เด็กๆก็เล่นได้นะผมว่าดูแลง่ายหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคลื่นแล้วก็น้ำก็ตื้นๆก็จะเป็นแอ่งนะครับซ้ายขวาแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปด้านริมทะเลเนี่ยครับเป็นแอ่งน้ำนะเป็นแอ่งน้ำที่เวลาน้ำเขาลงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดน้ำขึ้นมากๆนะครับก็จะท่วมไปนะครับพอน้ำลงมาสักหน่อยหนึ่งเราก็จะมีทางเดินแบบนี้นะครับเดินไปแล้วก็ไปมองนะครับอาจจะเดินเล่นนะไม่ต้องเล่นน้ำมาเดินเล่นนะครับมองทะเลก็เหมาะนะครับตรงนี้นะก็เป็นชายหาดที่มีผมมองดูแล้วมีหลายบรรยากาศนะครับเพราะว่าชายหาดเขายาวนะเป็นที่นิยมนะครับของนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะสำหรับหาดชะอำนะครับอีกอย่างนึงก็อยู่ใกล้กรุงเทพเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็สามารถจะมาที่หาดชะอำได้วันหยุดนะครับหรือมีโอกาสว่างๆก็ลองมาเที่ยวกันนะครับมาพักผ่อนอาจจะไม่ลงน้ำมาชมวิวบรรยากาศทะเลก็มาก็ได้ที่หาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ